สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยสมายหรือว่าการบินไทยนะคะปกติแล้วนะคะถ้าเราจะเดินทางภายในประเทศเนี่ยเราบินที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าใกล้บ้านแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาบินที่สุวรรณภูมินะคะเนื่องจากว่ามีเหตุตอนช่วงจองตั๋วเนี่ยชะล่าใจไปหน่อยค่ะสายการบินโลคอสคือแพงมากก็เลยลองตัดสินใจมาบินการบินไทยหรือว่าไทยสมายดูเนื่องจากว่าพอดูราคาแล้วเนี่ยจ่ายทีเดียวนะคะไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วได้ทั้งกระเป๋ามีอาหารแล้วก็เลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะแต่ดิฉันก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะตอนที่จองไม่มีอีโคโนมี่แล้วค่ะเหลือแต่ชั้นสมาย plus นะฮะซึ่งก็จะได้เลนพิเศษในการเช็คอินนะคะแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าเนี่ยก็จะได้ถึง30กิโลซึ่งมากกว่าชั้นอีโคโนมี่นะคะYou are invited to Royal Sea Lounge ก็เดี๋ยวไปนั่งใน Lounge ได้นะครับหลังจากผ่านขั้นตอนตรวจสัมภาระความปลอดภัยใดๆต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ Lounge ค่ะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ Smile Plus Class นะคะให้เราไปนั่งรอชิลๆที่ Lounge ของการบินไทยได้ค่ะสำหรับรายอาหารนะคะก็จะประมาณนี้มีสลัดมีผลไม้นะคะมีขนมปังปลาท่องโกสุดฮิตของการบินไทยเลยแล้วก็โจ๊กหมูโจ๊กไก่มีไข่ลวกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบหนักๆ หน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเบเกอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟอัตโนมัติค่ะง่วงมากค่ะขอลาเต้สักแก้วนึงก่อนนะคะตอนนี้ตื่นเช้าสุดๆไปเลยT104 กับ WE5104 โอ้มี GF Gulf Air ด้วยไปค่ะขึ้นเครื่องแล้วค่ะชั้น Smile Plus Class เนี่ยนะคะก็จะได้สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนนะคะซึ่งจะอยู่3แถวหน้า31 32 33ทั้งหมดมี12ที่นั่งนะคะจริงๆก็จะเป็นที่นั่งแบบ33เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าที่นั่งตรงกลางเนี่ยเขาจะเว้นไว้นะคะเพื่อความสบายของผู้โดยสารนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้มาเนี่ยก็คือผ้าห่มหมอนนะคะตรงนี้นี่จะวางไว้ที่เบาะเลยมีเคล็ดลับการเลือกที่นั่งมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้โดยเฉพาะคนที่ชอบนั่งริมหน้าต่างแล้วก็บินตอนกลางวันนะคะนั่นก็คือเราจะเลี่ยงพระอาทิตย์ค่ะอย่างวันนี้เราบินขึ้นเชียงใหม่เนาะบินขึ้นเหนือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็คือฝั่งขวานะคะเราก็จะไม่เลือกทางนั้นค่ะเราก็จะมาเลือกฝั่งซ้ายซึ่ง 31A เนี่ยอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นใครบินลงใต้ในช่วงเวลาเช้าก็สลับกันนะคะเราดูพระอาทิตย์เนาะพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนเราก็ไม่เอาตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะร้อนแต่จริงๆแล้วฝั่งไหนมันก็ร้อนเหมือนกันล่ะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในฝั่งที่พระอาทิตย์มันส่องหน้าเนี่ยเราปิดหน้าต่างตลอดทางเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากจะนอนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็อยากจะเปิดหน้าต่างดูวิวเพลินๆนะคะที่นั่งแถวแรกนะคะถาดอาหารก็จะเก็บอยู่ตรงนี้ดึงขึ้นมาอาหารจะมาเสิร์ฟแล้วจ้าตอนแรกเราจองไทยสมายมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการดำเนินการบริการต่างๆเป็นของการบินไทยหมดแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ลูกเรือเนี่ยไม่มีชุดสีส้มแล้วนะคะก็จะเป็นชุดสีม่วงของการบินไทยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของการบินไทยทั้งหมดเลยค่ะอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องวันนี้นะคะเป็นผัดไทยกุ้ง6ตัวจุกๆค่ะของหวานก็เป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะอร่อยมากกินเกลี้ยงขอบอกอ
ันนี้เป็นชาอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วค่ะอร่อยสดชื่นดีค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาร้อนก่อนเครื่องลงค่ะพอได้กินได้อะไรแล้วแบบมันแป๊บเดียวเองอ่ะชั่วโมงเดียวถึงละเตรียมตัวแลนดิ้งแล้วค่ะ